نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليอัมมาบะดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับในยามที่เราโมโหเนี่ยท่านนบีสอนว่ามันมียาแก้โมโหมียาแก้โมโหเราก็พอจะรับรู้เอาไว้แล้วนะครับว่ายาแก้โมโหเนี่ยตามสูตรของท่านนบีนะตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาทบทวนกันในวันนี้นะครับเพราะว่าในหมู่คนทำงานด้วยกันเนี่ยชัยฏอนมันชอบที่สุดในการที่จะแย่ให้เกิดความโมโหกับคนคนหนึ่งและคนคนนั้นก็จะเป็นการจุดประกายที่จะทำให้คนในที่ร่วมสนทนาด้วยกันปั่นป่วนแล้วก็โมโหโทโสตามไปด้วยเพราะว่าการทะเลาะเบาะแว้งกันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะพี่น้องจำเอาไว้เริ่มต้นจากความโมโหเกิดขึ้นไม่พอใจโมโหน้อยใจพอความโมโหความไม่พอใจมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการถ้าหากว่าคนคนนั้นระงับมันไม่อยู่ไม่ได้ดูถึงส่วนรวมว่ามันจะเกิดความเสียหายหรือเปล่าถ้าหากว่าเราระเบิดออกไปตอนนั้นไม่ได้ดูแล้วถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลที่หัวใจไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์หัวใจที่ไม่ได้ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยไอ้ความโมโหเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะส่งผลสะท้อนอะไรออกมาในภาพที่ไม่ดีเลยเอาก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้นะครับดูหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสักนิดหนึ่งเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมหนทางเนี่ยเป็นหนทางที่ช่วยได้นะครับในส่วนที่จะทำให้เราเนี่ยคลายความโกรธเพราะว่าพวกผมเองเนี่ยบรรดานักวิชาการเนี่ยที่ทำงานในศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยไอ้ความโกรธมันก็เป็นปัญหาพอสมควรนะไม่ใช่ว่าผมจะไม่โกรธไม่ใช่ว่าอาจารย์ท่านอื่นๆจะไม่โกรธก็มีบ้างแต่เราพยายามที่จะทำให้มันมีดีกรีแห่งความร้อนรุ่มเนี่ยมันลดลงหะดีษบทหนึ่งครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านสุไลมานอิบนุซุรัดได้รายงานว่ากุนตุจาลิซันมาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเคยนั่งร่วมอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะรจุลานิยัสตับานีวะอะฮะดุฮุมากัดอิห์มัรวะจฮุฮูวันตะฟะกัตเอาดาจูฮูระหว่างที่ฉันนั่งอยู่กับท่านรอซูลเนี่ยก็มีชายสองคนเนี่ยมาทะเลาะกันโอ้โหด่ากันแล้วก็พูดอะไรไม่ดีต่อกันจนกระทั่งคนหนึ่งจากทั้งสองเนี่ยนะหน้าแดงก่ำเลยแล้วก็ไอเนี่ยข้างๆคอเนี่ยเส้นข้างคอเนี่ยขึ้นเลยโมโหจัดๆเนี่ยมันมีอาการแบบนั้นนะพอโมโหจัดหน้าแดงเส้นข้างคอนี่มันขึ้นแล้วเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกอย่างนี้อินนีละอะละมูกะลิมะตันลาวกอละฮาละซะฮะบะอันฮุมายะจิดท่านนบีก็บอกว่าฉันรู้ว่ามีอยู่ประโยคนึงมีอยู่คำพูดนึงถ้าหากว่าคนคนนี้นะกล่าวคำพูดตรงนี้แล้วอินชาอัลลอฮ์ไออาการหน้าแดงอาการโมโหอย่างสุดขีดอาการเส้นคอขึ้นอันเนื่องมาจากโมโหเนี่ยนะ มันก็จะคลี่คลายดะฮะบะอันหูมันจะไปจากเขาเราก็แหละท่านนบีก็บอกอย่างนี้ถ้าหากว่าเขากล่าวอย่างนี้อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมถ้าหากว่าเขากล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่งดะฮะบะมินฮูมายะจิดไอ้ความโมโหความหน้าแดงไอ้การโมโหอย่างสุดขีดตรงนี้นะมันก็จะคลี่คลายมันก็จะหายไปจากคนคนนี้ฟะกอละละฮูอินนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละตะอาวุซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมท่านสุไลมานก็มากล่าวกับไอ้คนที่กำลังหน้าแดงกำลังเส้นคอขึ้นอันเนื่องมาจากโมโหสุดขีดเนี่ยบอกว่านี่ท่านนบีบอกเอาไว้นะให้ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่งพอได้ข่าวปั๊บก็ไปเตือนคนคนนั้นเลยคนคนนั้นก็กล่าวอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่งขอให้อัลลอฮ์ปกป้องคุ้มครองดูตัวเองนะไม่ใช่ขอแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าเฮ้ยไปดาวมันเป็นชัยฏอนหรือไงไม่ใช่นะพี่น้องเนี่ยเพื่อนผมที่มหาลัยที่ต่างประเทศที่กาฬจีนะทะเลาะกันปั๊บเนี่ยอีกคนนึงก็กล่าวมาดังๆเลยเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมไอ้คู่อรินั่นก็บอกอ้าวพูดอย่างนี้ได้ไงอย่างนี้ฉันก็เป็นชัยฏอนเนี่ยสิต่อยกันอีก สามีภรรยามีปัญหากันนี่นะพี่น้องต่างคนต่างกล่าวเลยไม่ใช่ด่าว่าใครเป็นชัยฏอนแต่ให้ยึดมั่นว่าเนี่ยชัยฏอนกำลังวนเวียนอยู่รอบตัวของเราสองคนนี่มันเยอะไปหมดเลยอารมณ์ร้อนมันจึงปี๊ดขึ้นเดือดขึ้นเรื่อยๆต้องพยายามกล่าวคำนี้เพราะท่านนบีรับรองเอาไว้เป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและก็มุสลิมด้วยท่านนบีบอกว่าฉันรู้ว่าคำพูดประโยคนึงถ้าหากว่าคนคนนี้กล่าวโดยหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วละซะฮะบะอันฮุมายะจิดไอ้ความร้อนรุ่มความโมโหอย่างสุดขีดเนี่ยมันก็จะไปจากชีวิตของเขาอย่างง่ายได้ท่านนบีได้รับรองเอาไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยพี่น้องมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามนะไอ้ความโมโหเนี่ยมันมีด้วยกันทุกคนแหละบางคนก็จุดเดือดต่ำหมายความว่าโมโหเร็วมีอะไรโมโหเร็วเลยไอ้บางคนจุดเดือดสูงหน่อยก็โมโหช้าลงนิดแต่ว่าโมโหเนี่ยมีด้วยกันทุกคนแหละแต่ต้องพยายามระงับด้วยอะไรแหละด้วยการกล่าวตรงเนี้ยวิธีหนึ่งบางรายงานหะดีษบอกว่าท่านนบีใช้ให้ไปอาบน้ำละหมาดไปอาบน้ำละหมาดซะอีกวิธีหนึ่งกล่าวด้วยอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมหลังจากนั้นก็ไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็ไปทำตัวให้สบายยืนอยู่เนี่ยท่านนบีให้นั่งถ้านั่งแล้วยังร้อนก็นอนไปให้มันอยู่ในที่ที่สบายแล้วก็บางทีต้องเปลี่ยนบรรยากาศนะไอ้ที่ตรงนั้นใช่ไหมออกจากที่ตรงนั้นซะไม่ได้หนีเพื่อนตรงนั้นออกจากที่ตรงนั้นซะก่อนเพราะว่าบางทีแพ้ชัยฏอนตรงนั้นไปสร้างกำลังใจซะก่อนไปซิกรุลลอฮ์ไปอาบน้ำละหมาดซะก่อนไปกล่าวคำว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมพยายามนะเขาเรียกว่าคุตูวาตขั้นตอนต่างๆในการที่จะระงับความโกรธเนี่ยหลักการอิสลามสอนเอาไว้หนึ่งในนั้นวันนี้เราเรียนรู้นะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมถ้าฝึกระงับความโกรธเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเรื่อยมานะพี่น้องมันจะดีสำหรับชีวิตเราอย่างมากดีทั้งในดุนยาแล้วก็ดีทั้งโลกอาคิเราะห์ด้วยดูหะดีษบทนี้ท่านอิหม่ามอบูดาวูดท่านอิหม่ามติรมิซีได้รายงานเอาไว้นะครับท่านมุอาซอิบนุอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันกะซะมะฆอยซอนวะฮุวะกอดิรุนอะลาอัยยุมฟิซะฮูยุนัฟฟิซะฮูใครก็ตามที่ระงับความโกรธมีทุกคนแหละแต่สามารถระงับได้แล้วก็ขั้นตอนในการระงับความโกรธก็ท่านนบีสอนเอาไว้เขาสามารถเขาเอาชนะอารมณ์โกรธได้ระงับความโกรธได้ทั้งที่เขาเนี่ยสามารถที่จะทำตามสิ่งที่ตนเองต้องการในระหว่างโกรธสามารถที่จะเข้าไปยำไอ้คนนี้ได้เลยสามารถที่จะเข้าไปตบไอ้คนนี้ได้เลยสามารถที่จะเข้าไปรุมทำร้ายไอ้คนนี้ได้เลยเพราะว่าตัวเองมีความแข็งแรงกว่ามีพวกมากกว่ามีอาวุธดีกว่าทำนองเนี้ยนะ สามารถที่จะทำตามสิ่งที่ตนเองปรารถนาได้ในขณะโกรธแต่เขาไม่ทำระงับความโกรธเอาไว้คนเหล่านี้เป็นคนที่มีเกียรตินะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธก็จริงแต่อภัยให้ได้โกรธก็จริงแต่ว่าไม่สามารถไม่ทำในสิ่งที่ตนเองปรารถนาในระหว่างโกรธนะดะอาฮุลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลารูอูซิลคอลาอิกยอมัลกิยามะฮ์อัลลอฮฺจะเรียกเขาให้เข้าไปร่วมอยู่ในกลุ่มของบรรดาผู้นำทั้งหลายในวันกิยามะฮ์บรรดาผู้นำก็หมายถึงว่าบรรดาอิหมัมบรรดาคนที่เป็นผู้นำที่เที่ยงธรรมบรรดานบีทั้งหลายคนเหล่านี้เรียกว่าผู้นำขอลาอีกผู้นำแห่งบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหลายในวันกิยามะฮ์ฮัตตายูคอยยิรูฮูมินัลฮูรุลอินมาชาอะจนอัลลอฮ์ให้เขาได้เลือกนางสวรรค์คนใดก็ได้ที่เขาปรารถนาจำนวนเท่าไรก็ได้ที่เขาปรารถนาอัลลอฮุอักบัรระงับความโกรธนะพี่น้องสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความระสำระสายในหมู่พวกเราเนี่ยนะพี่น้องที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจากความโกรธริ้วโกรธแล้วก็อภัยไม่เป็นโกรธง่ายหายยากโกรธแล้วก็อภัยไม่ได้พระพยอมเนี่ยเคยพูดเอาไว้นะเป็นประโยคที่โดนใจเหมือนกันนะเอาไปใช้ได้เหมือนกันเพราะมันสอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามแกบอกโกรธคือโง่โมโหคือบ้าฟุ้งซ่านก็เท่ากับว่ามาจุดไฟเผาตัวเราเองโอ้สามประโยคนี้ได้เหมือนกันนะโกรธมันโง่เพราะอะไรเวลาโกรธลองดูแต่คนจะทำในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยโมโหนี่บ้าเลยบางคนโมโหมากๆนี่บ้าฟุ้งซ่านอยู่นั่นแหละเท่ากับเราเนี่ยทำลายตัวเองจุดไฟเผาตัวเราเองพี่น้องอย่าโกรธพี่น้องต้องอภัยเยอะๆในปัจจุบันเนี่ยอัลลอฮ์เราโกรธกิ้วกันเราโมโหง่ายอภัยยากโมโหกันแล้วโกรธกันแล้วอภัยให้กันไม่เป็นเนี่ยความระสำระสายมันเกิดขึ้นเยอะผมนี่อยู่มาหลายองค์กรแล้วนะอัลลอฮ์แตกแยกกันขัดแย้งกันคนนั่นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มันเบื่อแล้วก็รู้สึกละอาเหลือเกินรู้สึกมันไม่รังเกียจมากๆในการที่จะไปอยู่แล้วก็มีการขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นในระหว่างบรรดานักวิชาการของไวท์ชาแนลเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อยู่เป็นประจำว่าอัลลอฮุมมารซุกนัตตะฮาบุบัยนานาบิลบิริวัตตักวาอัลลอฮุมมารซุกนาฮุบบักวะฮุบบะมายุฮิบบุกวะฮุบบะกุลลิอามัลินยุกรริบุนาอิลาฮุบบิกโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดประทานริซกีในเรื่องของความรักในหมู่พวกเรานะให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเดี๋ยวเถิดยาอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดให้พวกเราเนี่ยรักพระองค์มากๆโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดให้เราเนี่ยรักบรรดาผู้ที่รักพระองค์เนี่ยให้มากๆโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้เรารักการงานอะไรก็ได้ที่ทำไปแล้วอัลลอฮ์ทรงรักขอให้เรารักตรงนั้นขอในเรื่องความรักเนี่ยเยอะตอนนี้พอกลัวว่าจะขัดแย้งกันอีกจะโมโหกันอีกเพราะนั้นอะไรที่มันจะโมโหกันเนี่ยพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ในวงการใดก็ตามแต่อย่าให้มันเกิดขึ้นต้องคิดมาว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะสร้างความโกรธให้แก่คนอื่นหรือเปล่าโมโหให้แก่คนอื่นหรือเปล่าจริงอยู่เขาอาจจะอยู่ในหนทางที่มันไม่ถูกต้องหนทางที่หลงผิดไอ้การที่จะโป้งพูดไปเลยเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงพี่น้องเคยไหมว่ารู้ว่าใครเขาทำอะไรไม่ดีแล้วนะเคยไปเยี่ยมเยียนแล้วก็คุยกันแบบเพื่อนสนิทมิตรสหายบ้างไหมเคยทำแบบนั้นบ้างไหมถ้ายังไม่เคยทำเนี่ยเรายังไม่ใช่สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่ามาพูดนะโอ้สุนนะต้องแข็งอย่างนี้ต้องยืนหยัดต้องชัดเจนต้องฟันธงแต่คุณเนี่ยไม่เคยเลยที่จะไปเยี่ยมเยียนหรือจะไปตั้งนั่งทำความเข้าใจกับคนที่เขาโกรธกับคุณทำร่างหรือเปล่าพี่น้องต้องรักกันมากๆต้องทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้ซะไอ้เรื่องโกรธกันนี่ต้องเอาไว้เบื้องหลังเลยเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้นะโกรธกันโมโหกันเนี่ยมันจะนำไปสู่ความหายนะพอโกรธกันแล้วปั๊บเนี่ยพี่น้องอะไรดีบ้างที่เกิดขึ้นถ้ายังไม่หายโกรธกันนะนอนก็ไม่หลับฟุ้งซ่านอยู่อย่างนั้นจะแก้แค้นมันยังไงดีจะหักหน้ามันยังไงดีจะทำให้มันเสียเครดิตยังไงดีจะทำให้มันถูกลดความเชื่อถือยังไงดีก็จ้องจะทำลายกันอย่างนั้นแหละในที่สุดก็ไม่ต้องสอนศาสนากันไม่ต้องบอกอะไรที่มันเป็นบทบัญญัติที่ดีงามอ่ะที่สังคมยังไม่รู้อีกตั้งเยอะนะไม่ได้บอกเอาไอ้จับประเด็นที่โกรธกันตรงนั้นน่ะเอามาพูดคุยกันพอได้แล้วพี่น้อง ยังโกรธกันเนี่ยแสดงว่าเรากำลังเป็นทาสรับใช้ชัยฏอนออกมาเถอะอย่าไปเป็นทาสรับใช้ชัยฏอนที่มันยังโกรธกันไม่หายกันเนี่ยเลิกได้แล้วอภัยให้กันสิครับพี่น้องรักกันมากๆผมก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับว่าขอให้เรารักกันมากๆอัลลอฮุมมัรซุกนัตตะฮาบุบไบนานาบิลบิรริวัตตักวาโอ้อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์โปรดประทานริสกีแห่งความรักในหมู่พวกเราด้วยความดีด้วยการยำเกรงต่อพระองค์ด้วยเถิดช่วยกันขอดุอาตรงนี้นะแล้วก็อย่าโกรธอภัยให้มากๆนั่นแหละหนทางที่จะนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จนะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์محمد الله